สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้มาแกะพัสดุกันดีกว่ามีของมาส่งนะเนื่องจากกล้องนะครับกล้องไปสวรรค์ก็เลยลองซ่อมเองนะครับก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนไลน์แล้วก็ดูระบบภายในนิดหน่อยนะครับโอเควันนี้ก็เลยมาแกะพัสดุนะครับเดี๋ยวผมบอกร้านอีกทีนะว่าได้มาจากที่ไหนนะครับขอดูของก่อนแน่นหนาเลยทีเดียวแนวรถนะครับรถก่อสร้างนี่ต้องถูกใจนะครับมันเป็นโมเดลนั่นเองแพ็คมาแน่นหนาเลยนะครับโอ้กล่องใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยเป็นสเกล1ต่อ60ออกมาจากกล่องเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องมาดูรูปแบบของกล่องผมสั่งมา3แบบนะครับแต่วันนี้ผมจะรีวิวเจ้าตัวแบ็คโฮลก่อนนะครับเดี๋ยว2กล่องที่เหลือก็วันถัดไปแล้วกันนะวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแบ็คโฮลนะครับดูกล่องนะก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้น่าจะเป็นภาษาจีนอ่านว่าหวยนาหรือเปล่านะตามนั้นแหละเป็นไดแคสต์เมทัลนะครับสเกล1ต่อ60สามารถนำมาเล่นวางกับพวกรถตามตลาดท้องตลาดเราได้ไม่ว่าจะเป็นมาจูเลียนหรือว่าฮอตวิลนะครับด้านข้างกล่องก็จะมีมอกรนำเข้าด้วยนะนะตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีรายละเอียดนะครับพร้อมบริษัทนำเข้านะครับจากประเทศจีนนะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกล่องกันเลยดีกว่าว่ารูปลักษณะนะครับแล้วก็เทียบกับฝ่ามือเทียบกับรถที่หาซื้อตามเซเว่นขนาดเป็นยังไงไปติดตามกันครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นพลาสติก2ชั้นนะครับในการไม่ให้ชิ้นงานขยับนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะใช้ได้เลยทีเดียวผมได้มาในราคา350บาทนะครับเดี๋ยวชื่อร้านเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้นะลองดูที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เดี๋ยวผมปักหมุดไว้นะครับแกะออกมาแล้วนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนว่ามีส่วนไหนที่เป็นเหล็กบ้างนะวิธีทดสอบที่ง่ายที่สุดก็คือเคาะครับตรงแขนตักเป็นเหล็กครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กตรงนี้จะเป็นพลาสติกล้อเป็นล้อยางตีนตะขาบนะครับเป็นตีนยางด้านล่างอาจจะเป็นหมุดนะครับตัวนี้เขาบอกว่าสามารถหมุนได้สมจริงเลยผมดูงานเนี่ย350บาทก็ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวขออนุญาตเทียบขนาดนะครับกับรถเอาเป็นนี่แล้วกันนะนะครับเทียบกับสเกล1ต่อ60นะครับแล้วก็เทียบกับงานมาจูเรตนะครับให้เทียบดูขนาดนะครับว่ามันสามารถเล่นด้วยกันได้อะเทียบกับรถกระบะมาจูเรตอีกคันหนึ่งนะครับให้ดูว่ามันสามารถเล่นด้วยกันได้นะนะครับแล้วก็เทียบฮอตวิวฮอตวิวก็จะเป็นทรงโหลดซิ่งหน่อยนะครับหันหน้าให้ดูให้เทียบดูนะครับวัดดูขนาดละกันนะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับราคา350บาทผมว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะเพราะว่ารายละเอียดมันสมจริงนะครับผมว่ามันสมจริงดีเดี๋ยวขอขยับออกนะครับให้ดูตรงส่วนเมคานิกต่างๆนะครับพวกเส้นอะไรพวกเนี้ยเป็นยางนะครับตรงนี้เป็นยางนะสมจริงเลยนะนะครับลองขยับดูแขนตักครับนี่ครับ สังเกตว่าระบบโช๊คอะไรเนี่ยก็ยืดเข้ายืดออกตามนะนี่นะครับยืดเข้ายืดออกตามนะประมาณนี้เลยแขนตักก็สามารถขยับได้นะครับแต่ช่วงตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับนะช่วงนี้จะเป็นพลาสติกนิดหน่อยนะครับขยับก็ระวังหน่อยนะครับแต่ก็ช่วงแรกมันอาจจะฝืดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยได้ขยับนะครับพอขยับไปนานๆเนี่ยสังเกตได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้หมุนได้สมจริงเลยนะครับเอาไปทำท่าเหมือนกิจกรรมที่จะก่อสร้างอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาวางกับฉากนะฉากที่เป็นลักษณะคล้ายๆดินลองวางกับฉากดูครับสังเกตว่าแขนตักมันจะสูงนิดนึงนะขอขยับกล้องนิดนึงนะครับนี่นะ350บาทนะครับตัวล้อเนี่ยมันจะฝืดๆหน่อยมันจะหมุนไม่ค่อยได้เพราะว่ามาใส่ให้เป็นองค์ประกอบเฉยๆนะครับตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยให้ดูดีเทลนะครับรายละเอียดการเซาะร่องถ้าเกิดเอามีสีมาแนวเนี่ยมาเน้นรอยทำคราบเปื้อนก็คิดว่าน่าจะสมส่วนนะสามารถหมุนได้ครับ360องศาหมุนให้ดู360องศาเลย350บาทงานคุ้มนะแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นยางนะครับเป็นยางยืดหยุ่นได้นะครับ
แขนตักสามารถก้มลงได้ลงได้ประมาณนี้เลยนะครับสังเกตดูนะสเกล1ต่อ60ครับแล้วก็ยืดขึ้นได้นะครับเข้าออกได้สุดนะตามกลไกมันนี่นะครับถือว่าโอ้เป็นของเล่นที่เอามาเล่นครบชุดนะผมมีอีก2คันนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะเลยทีเดียวนะนี่นะครับงานดีๆนะครับแนะนำเลยอยากให้ซื้อมาเล่นกันนะเพราะว่าเอามาวางคู่กับรถที่เราสะสมเนี่ยประกอบฉากมันทำเป็นฉากก่อสร้างได้เลยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยผมดูแล้วแข็งแรงนะเพราะว่าชิ้นส่วนตรงแขนทั้งชุดเลยเนี่ยเป็นเหล็กนะแขนเนี่ยเป็นเหล็กเลยนะครับหายห่วงเลยนะครับเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็รายละเอียดดีเทลไม่ขี้เหร่ครับถือว่าเป็นงานดีสมราคาคุ้มราคาเลยตีนตะขาบเป็นยางนะเป็นยางนะครับมันอาจจะหมุนไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันเดินวิ่งเล่นวางเฉยๆนะไม่ได้ออกแบบให้ใสอะไรแบบนี้นะซึ่งจะแตกต่างจากรถที่มันมีล้อปกติที่ไม่ใช่ตีนตะขาบนะครับก็ถือว่าเป็นงานดีเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพสวยๆท้ายคลิปนะถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อร้านค้าให้นะครับงานดีแนะนำเลยวันนี้ลาไปก่อนดูภาพสวยๆท้ายคลิปนะครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ